ฮัลโหลสวัสดีค่ะเข้ามามาไลฟ์กันตามสัญญาค่ะเข้ามามีคนดูหรือยังเอ่ย2:30ค่ะมาดูกันเร็วเข้ามากันหรือยังคะคนดูยังกี่คนแล้ว2คน เดี๋ยวขออนุญาตแชร์ก่อนแล้วกันแชร์มาหน้าเพจลักษมีก่อนคนเริ่มเข้ามาแล้วใช่ไหมโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะก็วันนี้มาไลฟ์ตามสัญญานะคะสำหรับทุกท่านที่เพิ่งเปิดเข้ามานะคะตอนนี้เราก็กำลังจะไลฟ์ในหัวข้อเกี่ยวกับเครื่องสำอางวิธีดูเครื่องสำอางในอินเทอร์เน็ตว่าโหเดี๋ยวนี้เครื่องสำอางมันแบบถูกมากเลยใช่ไหมคะเครื่องสำอางเคาน์เตอร์แบรนด์นะคะเรามาดูกันยังไงว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมพร้อมตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะที่วันนี้เอามาฝากกันด้วยนะเข้ามาเยอะแล้วเนาะโอเคขออนุญาตแนะนำตัวก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะชื่อนุ่มนิ่มนะคะชื่อจริงชื่อปิ่นประภาถาวงกลางนะคะเป็นเจ้าของร้านลักษมีข้างหลังตัวนี้นะคะลักษมีแบรนด์เนมคอสเมติกนะคะร้านของเราจะจำหน่ายเครื่องสำอางสกินแคร์นะคะเคาน์เตอร์แบรนด์ต่างๆแล้วก็เป็นสินค้าเครื่องสำอางนำเข้าจากต่างประเทศนะคะก็รับประกันว่าสินค้าทั้งร้านของเรานะคะเป็นสินค้าของแท้ 100% นะคะวันนี้เราจะมาไลฟ์กันนะคะในหัวข้อการเลือกซื้อเครื่องสำอางนะคะว่าดูยังไงว่าอันนี้ของจริงหรือของปลอมมีหลักสังเกตง่ายๆอย่างไรบ้างนะคะเอาแบบง่ายๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้มาติดตามกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะคนที่เข้ามาแล้วอยากจะให้เข้าไปติดตามร้านลักษมีกันก่อนนะคะโดยพิมพ์คำว่าปิมประภานะคะ PIMPAPHA นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็กด search ก็จะเข้าไปแล้วก็เห็นชื่อของร้านลักษมีแล้วก็กดติดตามนะคะระหว่างรอเพื่อนๆ เข้ามาหน้าร้านของลักษมีจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะร้านของเรานะคะจะตอนนี้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะคะสำหรับช่วงไลฟ์ตอนนี้จะมีส่วนลดให้ลูกค้าทุกท่านแบบไม่ต้องใส่โค้ดเลยซื้อเท่าไหร่ก็ได้นะคะลด 20%ใครที่เข้าไปช็อปกันตอนนี้นะคะตั้งแต่2:30ตอนนี้ไปจนถึงเที่ยงคืนนะคะจะได้ส่วนลดทั้งร้านเลย 20% นะคะแล้วก็ร้านเรามีโปรโมชั่น EMS เพียงแค่10 บาททุกชิ้นนะคะร่วมกับ Shopee นั่นเองนะคะโอเคเริ่มเข้ามากันเยอะแล้วเนาะเอาล่ะเรามาเข้าท็อปิกของเรากันเลยดีกว่านะคะวันนี้ท็อปิกที่เราจะมาคุยกันนะคะเป็นเรื่องของการสังเกตนะคะเครื่องสำอางของแท้ของปลอมนะคะว่าจะมีหลักเบื้องต้นนะคะในการดูยังไงรวมถึงวิธีการเก็บรักษาแล้วก็อายุของเครื่องสำอางประเภทต่างๆคร่าวๆก็แล้วกันนะคะเรามีเวลาคุยกันประมาณ 30-40 นาทีเนาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะรวบรัดเลยนะคะก่อนอื่นวันนี้ที่จะคุยกันนะคะเราก็ต้องแยกระบุนะคะเรื่องของเครื่องสำอางก่อนว่าเครื่องสำอางเนี่ยมันกว้างมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรามาแบ่งแคตตาล็อกหรือว่ากลุ่มของเครื่องสำอางกันก่อนนะคะเริ่มต้นกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นพวกคอสเมติกนะคะหรือว่าเครื่องสำอางที่ใช้แต่งหน้าสาวๆไม่ว่าจะเป็นแป้งลิปสติกอายแชโดว์นะคะทุกอย่างที่เราใช้แต่งหน้านะคะเราก็จะเรียกว่าอยู่ในตระกูลคอสเมติกนะคะแล้วก็ยังมีพวกตระกูลสกินแคร์ก็ครีมต่างๆนะคะที่ใช้บำรุงผิวหน้านะคะก็จะเป็นพวกสกินแคร์ต่างๆแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือน้ำหอมนะคะก็วันนี้จะพูดวิธีการดูแยกกันนะคะเป็น3ส่วน3 subject นั่นเองนะคะเรามาเริ่มต้นกันที่สิ่งที่สาวๆเนี่ยซื้อกันบ่อยๆเลยนะคะในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นเครื่องสำอางเนาะเพราะหลายๆคนบอกว่าเครื่องสำอางมันซื้อแล้วแบบมันไม่ต้องหมดก็ได้อะแต่ว่าแบบมันมีคอลเลกชันใหม่ออกมาหรือว่ามันมีลิมิเต็ดออกมาเนี่ยคือมันของมันต้องซื้อถูกป่ะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบจะมีลิปสีคล้ายๆกันเยอะมากอยู่ค่ะ
ายดีอันดับหนึ่งเลยของหลายๆร้านเครื่องสำอางของเรานะคะเพราะว่านอกจากร้านลักมีเองเนี่ยร้านอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่พวกคอสเมติกเป็นสิ่งที่ขายได้เรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขายดีเนี่ยก็มีตอนนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะสำหรับตระกูลของคอสเมติกนั่นเองนะคะสัญญาณยังอยู่ไหมยังอยู่เนาะเมื่อกี้ใครโทรมาหาฉันอย่าเพิ่งโทรขอไลฟ์ก่อนนะคะอ่ะต่อเลยเริ่มต้นด้วยการดูคอสเมติกนะคะเครื่องสำอางนะคะเครื่องสำอางต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ขายดีเพราะฉะนั้นจะมีของปลอมเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะวันนี้นุ่มนิ่มเอาตัวอย่างเครื่องสำอางที่ขายดีมากๆในร้านลักมีนะคะเอามาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูอ่ะเริ่มต้นที่อันแรกเลยของสิ่งนี้เป็นของแบบขายดีที่สุดในร้านลักมีนะคะมีคนซื้อเยอะและบ่อยมากหนึ่งในนี้จะมีของจริงหนึ่งอย่างแล้วก็ของปลอมหนึ่งอย่างนะคะสำหรับคนที่เคยมีพาเลตนี้อาจจะรู้สึกโอ้ยง่ายอ่ะรู้เลยอันไหนจริงอันไหนปลอมบอกได้ไหมคะอันไหนจริงอันไหนปลอมอันบนหรืออันล่างอันบนหรืออันล่างคะเฉลยนะเฉลยก็คืออันที่ถูกต้องคืออันบนนะคะก็ต้องบอกว่าเนเก็ตนะคะเป็นพาเลตที่ขายดีมากยิ่งช่วงที่ยังไม่มีขายในเมืองไทยเนี่ยนะคะแม่ค้าที่นำเข้ามาเนี่ยอุ้ยแบบรับทราบสุดๆนะคะตอนนี้หาง่ายแล้วในเมืองไทยนะคะแต่ว่าก็ยังคงเป็นสินค้าขายดีเพราะว่าเนเก็ตเนี่ยมันเป็นคอลเลกชันที่สามารถแต่งได้ทุกวันอะไรเงี้ยนะคะก็เลยทำให้ขายดีอยู่นะคะสำหรับสินค้าตัวนี้นะคะเดี๋ยวนิ่มจะขออนุญาตดูโน้ตบุ๊กไปด้วยนะคะเผื่อว่ามีเพื่อนๆคนไหนคอมเมนต์มาจะได้เห็นด้วยเนาะวันนี้นะคะที่จะพูดถึงเนเก็ตเนี่ยสิ่งที่แตกต่างนะของตัวพาเลตกันดีกว่าว่าข้างในเนี่ยมันต่างกันไหมยังไงนะคะจริงๆเชื่อว่าเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยหลายคนถ้าสมมติคนที่เคยใช้อยู่นะคะจะบอกว่ามันดูง่ายมากเลยของจริงกับของปลอมนะคะแต่ว่าแบบมีเพื่อนๆหลายคนที่อาจจะไม่ได้เคยเห็นของจริงอาจจะเคยเห็นเฉพาะแบบในรูปอะไรเงี้ยนะคะก็เลยจะทำให้การสังเกตเนี่ยจะยากนิดนึงนะคะอย่างตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดมองผิวเผินนะคะเราก็จะดูไม่รู้เลยนะคะว่าอันไหนของจริงกับของปลอมถ้าเกิดไม่ได้มาเทียบกันแบบนี้เนี่ยนะคะอย่างตัวนี้นะคะด้านบนเนี่ยเป็นของจริงด้านล่างเป็นของปลอมนะคะก็ดูจากสีนะคะก่อนอื่นสิ่งแรกที่อยากจะให้สังเกตก็คือแพคเกจจิ้งค่ะแพคเกจจิ้งก็คือกล่องของมันนะคะตัวภายนอกของมันนะคะแล้วก็ความเรียบร้อยของฟอนต์ของงานต่างๆนะคะในการสังเกตเนี่ยสมมติของแท้เนี่ยนะคะเขาก็จะมีฟอนต์ที่ค่อนข้างจะเรียบร้อยนะคะแล้วก็สำหรับตัวของปลอมเนี่ยใกล้ๆเนี่ยจะเห็นเลยว่าฟอนต์จะแบบพิมพ์เลอะๆเทอะๆแบบดูงานจีนมากเพราะฉะนั้นมันก็จะดูออกง่ายๆเลยนะคะรวมไปถึงอีกสิ่งนึงนะคะก็คือตัวเนื้อสีข้างในนะคะเนื้อสีข้างในของตัว2ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันจะคล้ายอะค่ะแต่ว่ามันไม่เหมือนซะทีเดียวนะคะคนที่เคยใช้อยู่แล้วก็จะนึกออกค่ะว่ามันแตกต่างยังไงนะคะก็อย่างที่เห็นด้านบนนะคะชื่อสีเนี่ยเหมือนกันเดะเลยนะคะแต่ว่าตัวสีจริงๆแล้วมันไม่เหมือนนะคะอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่สังเกตได้เราอาจจะไปเทียบกับในอินเทอร์เน็ตดูนะคะว่าของจริงเนี่ยสีแบบเป็นแบบนี้แล้วก็ดูพวกชิมเมอร์ต่างๆนะคะสำหรับอายแชโดว์เนี่ยถ้าเป็นของปลอมจะเห็นได้ชัดเลยว่าพวกอายแชโดว์ของแท้กับของปลอมเนี่ยมันแตกต่างในเรื่องของชิมเมอร์แล้วก็ความละเอียดของเนื้อสีนะคะรวมถึงความติดทนด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่าฟอนต์นะคะของปลอมเนี่ยจะค่อนข้างพิมพ์แบบเลือนๆลางๆแล้วก็ไม่ค่อยชัดเจนนะคะแล้วก็ตัวแมทเทียลในการใช้นะคะแปรงอย่างเงี้ยนะคะจะแตกต่างกันอย่างมากเลยของปลอมเนี่ยแปรงมันจะแบบว่าเนื้อสัมผัสแตกต่างกันเลยนะคะแล้วก็ขนาดอะไรต่างๆก็จะไม่เท่ากันด้วยนะคะอย่างของจริงเนี่ยจะเป็นอันด้านล่างนี้นะคะของปลอมก็ไม่เหมือนต้องใช้เป็นเคล็ดลับของตัวเองค่ะก็คือกลิ่นค่ะตัวกลิ่นของเครื่องสำอางของปลอมเนี่ยนะคะ
ต้องบอกก่อนว่าเครื่องสำอางของปลอมเนี่ยส่วนใหญ่จะมีฐานผลิตจากที่เดียวกันนะคะอาจจะเป็นโรงงานเดียวกันหรือว่าอาจจะผลิตจากที่แบบเดียวกันเป๊ะๆเลยนะคะที่เราเห็นตามตลาดนัดขายชิ้นละ100 200แบบนั้นนะคะตัวกลิ่นของเขาอะไม่ว่าจะเป็นแป้งแม็กแป้งนาหรือว่าแม้แต่ตัวกลิ่นของอายแชโดว์เนี่ยนะคะจะมีกลิ่นเหมือนกันทุกยี่ห้อเลยที่เป็นของปลอมนะคะอย่างสมมุติว่าเราดมกลิ่นตัวเนี้ยยี่ห้อนี้เป็นNakedของจริงเนี่ยเราจะรู้ว่ากลิ่นเขาจะมีกลิ่นเฉพาะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราลองไปดมของปลอมดูกลิ่นของปลอมเขาก็จะมีกลิ่นเฉพาะเหมือนกันคือเวลาที่เราไปดูในตลาดนัดอาจจะเป็นยี่ห้ออื่นนะคะแต่ว่า เขียนเนกเกตเหมือนกันแต่ว่าอาจจะเป็น1 2หรือว่าเป็นตัวอื่นนะคะกลิ่นของปลอมเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นเดียวกันหมดเลยนะคะลองสังเกตดูนะคะอีกอย่างนึงที่อยากให้สังเกตนะคะก็คือโค้ดการผลิตนั่นเองนะคะโค้ดการผลิตสำคัญอย่างไรอ่ะตัวนี้ของปลอมจะไม่มีโค้ดนะคะของปลอมจะไม่มีโค้ดแต่ของจริงจะมีโค้ดค่ะโค้ดการผลิตอยู่ทางด้านหลังนะคะเป็นตัวเลขสีดำๆนะคะไม่รู้เห็นชัดไหมจะอยู่บริเวณตรงนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยโค้ดการผลิตต้องบอกงี้ค่ะหลายคนบอกว่าโค้ดการผลิตไม่ได้จะบ่งชี้ชัดไปเลยว่ามีโค้ดแล้วจะเป็นของจริงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือโค้ดเนี่ยเอาไว้เช็คเบื้องต้นก่อนว่าตัวนี้ผลิตเมื่อไหร่นะคะตัวโค้ดเนี่ยวิธีเช็คอย่างไรถ้าเกิดเห็นโค้ดแบบนี้แล้วนะคะให้เราเข้าไปเช็คนะคะในเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Check Fresh นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายที่แต่ว่านิ่มจะชอบใช้checkfresh.com นะคะก็สะกดอย่างนี้ checkfresh.com ลองไปเสิร์ชใน Google ก็ได้นะคะในพันทิปอะไรเงี้ยเขาก็จะมีวิธีเช็คอยู่นะคะว่าจะเข้าเว็บไซต์ไหนบ้างคือ check fresh เนี่ยนะคะพอเราเข้าไปเราก็ไปเลือกค่ะว่า เราต้องการตรวจเช็คเครื่องสำอางยี่ห้ออะไรก่อนอย่าง Naked เนี่ยอย่างที่ทราบกันว่าเป็นของยี่ห้อ Urban Decayแล้วก็ไปเสิร์ชคำว่า Urban Decay ก่อนนะคะแล้วก็ใส่โค้ดตรงนี้เข้าไปค่ะพอใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะบอกเรานะคะว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยผลิตเมื่อไหร่นะคะเนื่องจากว่าเครื่องสำอางนะคะมันจะไม่ได้มีโค้ดมาบอกเหมือนอาหารนะคะว่าผลิตแล้วก็ expire เมื่อไหร่นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยหลังจากที่เปิดใช้จริงๆแล้ว เขาถึงจะนับว่าวันหมดอายุเนี่ยเป็นวันที่เท่านี้ประมาณนี้อะไรเงี้ยนะคะอย่างสมมุติตัวนี้ถ้าเกิดเราเข้าไปเซิร์ชดูสมมุติว่ามันอาจจะหมดอายุมันอาจจะผลิตนะคะปี2015หลังจากเปิดแล้วเนี่ยอายแชโดว์ก็จะมีอายุอยู่ที่ประมาณ1ปีนะคะหลังจากที่เปิดใช้นะคะใครที่ไปซื้อมาอาจจะเจอโค้ดผลิตแบบเก่าๆหน่อยก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าถ้ายังไม่เปิดใช้เนี่ยมันก็ยังพอได้อยู่นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะของตัวอายแชโดว์ยอดฮิตนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะก็คือตัวกล่องจริงๆเนี่ยตัวกล่องของของปลอมอ่ะมีโค้ดด้วยนะคะนี่สังเกตดีๆแต่ว่ามันจะอยู่คนละตำแหน่งกันกับของจริงคือมันจะใกล้ๆนะคะแต่ว่ามันอยู่คนละตำแหน่งกันกับของจริงนะคะตัวกล่องนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นของเคาน์เตอร์ไทยนะคะจะมีสคบไทยติดอยู่นะคะแบบนี้เป็นสคบไทยคืออะไรก็คือมีเอกสารกำกับว่าเครื่องสำอางตัวนี้วิธีใช้เป็นยังไงผลิตเมื่อไหร่ใครนำเข้าอะไรเงี้ยนะคะเขาเรียกว่าสคบไทยนะคะส่วนใหญ่เครื่องสำอางที่มีสคบไทยติดอยู่เนี่ยก็จะเป็นเครื่องสำอางที่เอามาจากในบ้านเราก็คือซื้อมาจากห้างนี่แหละค่ะแม่ค้าเขาอาจจะมีวิธีการซื้ออาจจะจำนวนเยอะหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะนำมาจำหน่ายให้ลูกค้าได้ในราคาถูกๆนั่นเองนะคะเอาล่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของคอสเมติกนะคะอันนี้แอร์เชโดว์แล้ว1อย่างนะคะก็นอกจากนี้ยังมีอีก1ตัวอย่างที่เอามาฝากกันนะคะเพราะว่าลิปสติกเนี่ยเป็นสิ่งที่ซื้อกันบ่อยๆนะคะในเน็ตยี่ห้อนี้ซื้อกันบ่อยมากก็คือยี่ห้อ Lancôme นะคะ2อันนี้มี1อันเป็นของจริงแล้วก็ของปลอมให้ถ่ายว่าอันไหนปึ๊บ1หรือ2เฉลยนะคะตอบว่าซ้ายนะคะข้างซ้าย
คือของจริงอันนี้คือของปลอมเพิ่งไปซื้อที่ตลาดนัดมาเมื่อกี้ของปลอมนี่ราคาประมาณตั้งแต่100บาทไปจนถึง 2-300 เลยอ่ะเมื่อวานนี้ลองไปเดินหาดูที่ตลาดนัดถ้วยขวางคือเจอร้านที่ขายแพงที่สุดอยู่ที่390ของปลอมนะรู้สึกสงสารลูกค้ามากแต่ซื้อที่ตลาดรถไฟรัชดาขายอยู่ตั้งแต่100ถึง150บาทอันนี้คือของปลอมนะคะส่วนของจริงเนี่ยสนนราคายิ่งใน Shopee ตอนนี้ถ้าเกิดมีส่วนลดเปอร์เซ็นต์อะไรไปด้วยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ500ไปปลายนะคะไปจนถึงประมาณ800กว่าบาทนะคะอันนี้เป็นราคาของรามครามโดยปกติอยู่แล้วนะคะคอลเลกชันนี้สีนี้เนี่ยจะบอกว่าของจริงกับของปลอมเนี่ยเป็นสีเดียวกันเลยหมายถึงว่าชื่อสีเหมือนกันนะคะแต่ว่าของจริงเนี่ยอันนี้คือสี True Love นะคะของจริงสีเขาจะอ่อนกว่าส่วน True Love ของตลาดนัดเนี่ยนะคะสีแบบจะเข้มกว่าแตกต่างกันมากเลยนะคะเดี๋ยวลองสวอชสีให้ดูเราจะรู้ว่าแบบมันคนละสีกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อเครื่องสำอางนะคะก็ต้องดูให้ดีว่าสีที่เราจะซื้อจริงๆแล้วอย่าง True Love ของรามครามไปลองไปดูรีวิวกันก่อนว่าเฮ้ยจริงๆแล้วสีนี้มันเป็นสีอะไรอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าตลาดนัดทำมาสีก็ไม่ได้ตรงด้วยนะคะอันนี้ข้างบนจะเป็นสีTrue Love ของจริงแล้วก็ด้านล่างจะเป็น True Love ตลาดนัดนะคะเป็นคนละสีกันอย่างที่บอกนะคะว่าวิธีเช็คนอกจากจะดูที่สีแล้วก็คือกลิ่นนั่นเองนะคะกลิ่นของลิปสติกที่แต่ละยี่ห้อที่เป็นแบรนด์เนมเนี่ยเขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของเขาอย่างรามครามที่ใครเคยใช้เนี่ยนะคะกลิ่นเขาจะเป็นหอมแบบขนมหวานๆจะแบบหอมๆหวานๆเลยนะคะตอนนี้เขายิ่งฮิตแบบลิปสติกจิ้มจุ่มเนี่ยตัวรามความที่เป็นของปลอมก็ออกมาเยอะมากนะคะอันนี้บอกเลยว่าถ้าเกิดมองแวบๆเนี่ยมันก็แบบเหมือนกันมากเลยจริงๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมามองชัดๆเนี่ยเราจะเห็นว่าฟอนต์ลักษณะต่างๆเนี่ยแตกต่างกันเยอะนะคะความเรียบร้อยของฟอนต์นะคะแล้วก็สีแพคเกจจิ้งนะคะของจริงจะเข้มกว่าของปลอมนะคะสีของจริงจะเข้มกว่าแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือฉลากนะคะอันนี้ฉลากของจริงกับของปลอมจะไม่เหมือนกันเลยค่ะแล้วก็ฉลากของจริงจะมีโค้ดอยู่ข้างล่างโค้ดตัวนี้จะเป็นโค้ด3ตัวนะคะอย่างที่นุ่นนิ่มถืออยู่เนี่ยจะเขียนว่า A16 นะคะ A16 แต่ว่าของปลอมไม่มีโค้ดข้างล่างอย่างนี้นะคะก็จะทำให้ดูได้ง่ายๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือกลิ่นของมันนะของปลอมเนี่ยกลิ่นมันจะแบบมันจะไม่หอมมันจะไม่หอมเป็นขนมนะคะมันจะกลิ่นเหมือนกับลิปสติกที่เป็นยี่ห้ออื่นที่เป็นจิ้มจุ่มที่วางขายข้างๆกันเลยเหมือนกันนะคะก็คือกลิ่นเขาจะแบบเป็นกลิ่นของปลอมรวมๆกันคือของปลอมเขาจะขี้เกียจทำกลิ่นหลายกลิ่นนะคะเขาจะทำกลิ่นคล้ายๆกันไปหมดเลยนะคะมีคำถามอะไรก็ส่งเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวพยายามเปิดเข้าไปดูถึงไหนแล้วต่อนะคะขอลิปสติกอีกหนึ่งชนิดแล้วกันเป็นลิปสติกประเภทครีมนะคะอันนี้ตกใจนะคะลิปสติกนาสมองว่าแบบคือไม่รู้เลยว่าแบบไม่รู้เลยนะคะซ้ายหรือขวารู้ไหมอันไหนของจริงของปลอมอันนี้เป็นของปลอมนะคะฝั่งซ้ายอันนี้ของจริงค่ะจริงๆแล้วถ้าจับดูเปรียบเทียบกันนะคะน้ำหนักไม่เท่ากันเลยค่ะน้ำหนักของจริงรุ่นนี้นะคะของ NARS จะค่อนข้างหนักกว่า NARS รุ่นนี้นะคะชื่อว่า Audacious Lipstick Rough นะคะส่วนตัวนี้ก็เขียนเหมือนกันเลยนะ Audacious Lipstick Rough เหมือนกันสีที่ของปลอมเขาเอามาเนี่ยคือสี Rita ที่มองแบบคือเหมือนนะอันนี้ที่นุ่นนิ่มมีนะคะเป็นสีจีนพอแกะออกมาแล้วเนี่ยคือแพคเกจจิ้งจะไม่เหมือนกันนะคะตัวของปลอมเขาจะไม่มีสลักชื่อแบรนด์นาสไว้ที่ตัวลิปสติกค่ะตัวของปลอมเนี่ยมันจะแบบเป็นแท่งแบบมนๆไม่มีอะไรเลยนะคะแต่ว่าของจริงเขาจะมีแบบมีสลักแบรนด์ตรงนี้ด้วยอย่างนี้นะคะนาสแล้วก็ตัวแพคเกจจิ้งของนาจริงๆเลยเนี่ยมันจะแบบตรงนี้จะตรงขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ไม่มีข้อแบบนี้นะคะแต่ว่าของปลอมมีและดูล้ำกว่าไงไม่รู้นะ
แล้วก็ข้างล่างเหมือนเดิมนะคะตัวโค้ดของตัวเนี้ยของปลอมอ่ะมันมีโค้ดด้วยนะแกทำเนียนเหมือนกันอ่ะอันนี้ดูไม่รู้เลยอ่ะแต่ของจริงเนี่ยมันของปลอมมีความโป๊ะอย่างหนึ่งคือของปลอมเป็นวงกลมค่ะแต่ของจริงเขาทำเป็นสี่เหลี่ยมมานะคะทำไมไม่เช็คเนี่ยจะทำปลอมก็ไม่เช็คใช่ไหมเนี่ยค่ะก็อันนี้ก็เป็นจุดเล็กๆที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องสังเกตเยอะหน่อยนะคะเวลาจะซื้อคอลเลกชันไหนต้องไปหารูปของจริงในเน็ตมาก่อนนะคะส่วนใครที่ถามว่าเอาแล้วถ้าเกิดเขาเอารูปที่เป็นของจริงมาแล้วส่งของปลอมมาให้หนูทำยังไงครับพี่ก็อย่างที่บอกนะคะมันต้องเห็นจับของก่อนอ่ะมันถึงจะรู้ว่าเฮ้ยกลิ่นมันไม่ใช่เท็กซ์เจอร์ของของเนี่ยมันไม่ใช่อะไรเงี้ยนะคะก็ประมาณนี้สำหรับพวกตัวลิปสติกอะไรต่างๆเนี่ยนะคะทีนี้เดี๋ยวมาต่ออีกหนึ่งเรื่องยอดฮิตเลยนะคะนั่นก็คือน้ำหอมเดี๋ยวทำความเข้าใจจูนเครื่องใหม่ก่อนนะคะเรื่องของน้ำหอมมีคนที่โดนหลอกในอินเทอร์เน็ตตอนนี้เยอะมากเรื่องน้ำหอมเนี่ยเลยอยากจะพูดมากเรื่องนี้นะคะเพราะว่าสงสารคนซื้ออะน้ำหอมเนี่ยนะคะตอนนี้อย่างที่เห็นกันว่ามีเพจหรือว่าใน Facebook ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยขายน้ำหอมปลอมเยอะมากมากโดยที่แบบคนซื้อเองก็ยังไม่รู้นะคะขอแก้ความเข้าใจหน่อยนะคะไม่รู้จะพูดดีไหมอะแต่มันดูเหมือนพาดพิงคนอื่นนะแต่ว่าอยากจะบอกว่าจากประสบการณ์แล้วกันไม่ได้เป็นกูรูอะไรแต่ว่าพูดจากประสบการณ์นะคะว่าน้ำหอมที่เขียนว่ามีเกรดสิงคโปร์ยุโรปไม่มีจริงในโลกนี้นะคะน้ำหอมสิงคโปร์น้ำหอมเกรดยุโรปน้ำหอมสิงคโปร์นู้นนี้เป็นของปลอมเป็นของปลอมค่ะใครที่เคยเห็นเพจหลักหมื่นหลักแสนที่เขียนว่าขายน้ำหอมยุโรปขายน้ำหอมสิงคโปร์เนี่ยนะคะปลอมค่ะฟันธงแบบนี้เลยนะคะแล้วพวกนี้เนี่ยมันจะมีเกรดในการปลอมตั้งแต่ปลอมแบบเลวร้ายมากแบบขวดทุเรศทุลังไม่เหมือนเลยอะไรเงี้ยกับปลอมแบบเกรด A เลยก็คือแบบมีซีลเรียบร้อยมีโค้ดให้ด้วยแบบนี้ก็มีนะคะจริงๆแล้วน้ำหอมเนี่ยมีวิธีดูแบบค่อนข้างจะต้องละเอียดนิดนึงคือต้องเห็นของก่อนถึงจะตอบได้ถ้าถ่ายรูปมาอาจจะได้นิดๆหน่อยๆนะคะน้ำหอมเนี่ยเอาแบบนี้ดีกว่าที่มาของมันนะคะน้ำหอมแต่ละที่ผลิตคนละที่กันคุณไม่สามารถบอกได้ว่าคุณซื้อน้ำหอมสิงคโปร์มาจะเป็นของจริงหรือของปลอมเพราะว่าสิงคโปร์เขาไม่ได้เกี่ยวอะไรนะคะเขาก็มีช็อปเหมือนกันเราไปซื้อที่สิงคโปร์ช็อปสิงคโปร์ก็มีของจริงแต่น้ำหอมไม่มีเกรดไม่มีเกรดนะคะมีแค่ซื้อในช็อปของแท้กับซื้อของปลอมมาเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังมีอีกพวกที่นำขวดจริงที่ใช้แล้วไปกรอกใหม่คืองัดขวดไปใส่ของปลอมมาอันนี้ก็จะแบบยากเย็นนิดนึงนะคะเอาอย่างนี้ละกันเรามาเริ่มต้นทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องน้ำหอมกันใหม่สำหรับคนที่ไม่สันทัดเรื่องน้ำหอมแล้วก็กำลังคิดจะซื้อน้ำหอมในอินเทอร์เน็ตนะคะน้ำหอมเนี่ยที่มาที่ไปมีต่างกันอย่าไปตีว่าเป็นเอเชียเป็นยุโรปเป็นญี่ปุ่นเป็นอะไรเลยนะคะแต่ละที่ผลิตไม่เหมือนกันค่ะอย่างสมมติว่าลังโคมอาจจะผลิตที่ฝรั่งเศสนะคะชาแนลอาจจะผลิตที่อิตาลีสมมตินะคะเบอร์เบอรี่อาจจะผลิตอีกที่หนึ่งอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันไม่มีเกรดยุโรปเกรดสิงคโปร์แน่นอนเพราะแต่ละที่ฐานผลิตไม่เหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยน้ำหอมมีแค่สองแบบก็คือแบบที่มาจากเคาน์เตอร์นะคะซื้อจากเคาน์เตอร์ซื้อจาก King's Power นะคะหรือว่าไปซื้อต่างประเทศก็ต้องซื้อจากที่เป็นเคาน์เตอร์ที่เขาจำหน่ายนะคะกับแบบที่เป็นเทสเตอร์เทสเตอร์เนี่ยนะคะก็คือแบบนี้นะคะซึ่งเป็นกล่องสีขาวเขาจะเขียนว่าเป็นเทสเตอร์เลยนะคะคือจะเป็นกล่องที่ไม่ได้ใช้สำหรับขายแต่แม้ว่าจะเป็นกล่องเทสเตอร์เนี่ยนะคะก็ต้องมีจุดสังเกตที่เหมือนกับของแท้เดี๋ยวเราจะมาพูดกันกับอีกแบบนึงเนี่ยก็คือตัวที่เป็นกล่องขายเลยก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นเทสเตอร์จะเป็นกล่องสีขาวแบบนี้นะคะหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมีน้ำหอมในเน็ตที่แบบมีไม่มีกล่องอะไรเงี้ยมาขายมาแบบอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เนี่ยที่เห็นมาเนี่ยก็ปลอมเยอะนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ซื้ออันที่มีกล่องอ่ะเพราะว่ามันแบบมีที่มาที่ไปอะไรเงี้ยถามว่าบางอันที่เขาไม่มีกล่องมันจะมีสิทธิ์จริงไหมคือบางร้านมันก็อาจจะมีก็ได้นะคะแต่ว่าค
ือมันเสี่ยงอ่ะเพราะฉะนั้นอยากให้ซื้อแบบที่มีกล่องดีกว่ามั่นใจที่สุดนะคะทีนี้เนี่ยวิธีดูน้ำหอมนะคะก็จะคล้ายๆกันกับเครื่องสำอางอื่นๆนะคะแต่ว่าจะมีส่วนแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยคือน้ำหอมเนี่ยนะคะสมมุติว่าเราซื้อแบบเทสเตอร์มาก่อนนะคะเทสเตอร์เนี่ยกล่องเนี่ยจะต้องเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ตัวเทสเตอร์เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะไม่มีโค้ดอะไรเลยนะคะตัวเทสเตอร์เนี่ยก็มีโค้ดเหมือนกันอย่างตัวนี้เนี่ยนะคะเขาจะเขียนว่าเป็นเทสเตอร์ not for sale ข้างล่างเนี่ยนะคะตัวเทสเตอร์ทั้งกล่องแล้วก็ตัวน้ำหอมเองจะเขียนว่าเทสเตอร์ not for sale ก็คือเป็นเทสเตอร์นะไม่ให้ขายนะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีโค้ดค่ะโค้ดนะคะตัวนี้ก็จะมีโค้ดเช่นกันนะคะเนี่ยนะคะจะมีโค้ดตรงนี้ซึ่งโค้ดตรงนี้ก็สามารถเช็คได้ในเรื่องของวันที่การผลิตอะไรเงี้ยนะคะคือไม่ได้บอกว่าโค้ดแปลว่าจริงหรือปลอมนะคะเพราะว่าจริงๆของปลอมก็มีโค้ดแต่ว่าคือถ้าไม่มีซะเลยเนี่ยมันก็คือปลอมแน่ๆค่ะนึกออกไหมคะบางตัวเนี่ย มีโค้ดก็อาจจะปลอมก็ได้ทีนี้เนี่ยพอเช็คเรื่องโค้ดเสร็จในขั้นแรกนะคะถ้ามีโค้ดแล้วก็ต้องไปเช็คอย่างอื่นอีกนะคะอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยนะคะอย่างเช่นตัวโบนะคะของจริงมันเป็นยังไงนะคะอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยตัวโบเขาจะมีแบบเนื้อผ้าเป็นยังไงแล้วก็มีเขียนตัวหนังสือตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราอาจจะต้องศึกษานิดนึงนะคะว่าของจริงเนี่ยสีมันเป็นยังไงนะคะและที่สำคัญสำหรับตัวเองเลยนะคะเป็นไฟนอลสุดท้ายในการเช็คว่าน้ำหอมจริงหรือปลอมนั้นก็คือกลิ่นค่ะเพราะว่าของปลอมมันปลอมกลิ่นไม่ได้จริงๆนะคะถึงแม้ว่าจะคล้ายแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เคยใช้ของจริงมาเนี่ยจะรู้ว่ากลิ่นของจริงกับของปลอมมันไม่เหมือนกันนะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะซื้ออะไรก็แล้วแต่นะคะอยากให้ลองไปเทสดูที่เคาน์เตอร์ก่อนหรือไม่ก็ซื้อตัวเทสเตอร์หรือตัวแบ่งขายอะไรเงี้ยที่มีในเน็ตกันมาลองอันที่เป็นของจริงก่อนสักนิดนึงบางคนเนี่ยตัดสินใจซื้อโดยที่ไม่เคยลองกลิ่นเลยแล้วซื้อขวดใหญ่มาแล้วกลายเป็นของปลอมแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยใช้ของปลอมอยู่นะคะส่วนเรื่องของความติดทนอันนี้ต้องฟังดีๆนะคะบางคนมองว่าซื้อของจริงไปแต่สุดท้ายแล้วทำไมติดไม่ทนนะคะน้ำหอมเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2แบบนะคะคือ EDP นะคะเป็น Eau de Parfum นะคะกับToilet นะคะ2ตัวนี้คือ Toilet เนี่ยมันจะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์มากกว่าจะทำให้ฉีดไปแล้วเนี่ยกลิ่นอาจจะอยู่ไม่ทนมากนะคะส่วน Parfum เนี่ยมันจะฉีดไปแล้วเนี่ยมีความติดทนยาวนานกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน้ำหอมนะคะจะติดทนไม่ทนไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเพียงแค่ปัจจัยว่ามันเป็นอะไรเป็นทอยเลทหรือพอฟูมเท่านั้นนะคะปัจจัยในการติดทนของแต่ละคนอาจจะเกี่ยวกับกิจกรรมการใช้ชีวิตด้วยนะคะอย่างเช่นแบบบางคนทำงานในห้องแอร์ก็จะอยู่ทนกว่าคนที่ออกไปออกกำลังกายอยู่ข้างนอกบ้านนะคะหรือว่าเดินเยอะเหงื่อออกเพราะว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อนนึกออกปะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่ทำให้ติดทนไม่ติดทนนะคะก็อาจจะเป็นคือความเนื้อส่วนตัวของคนอะเนื้อตัวคนมันไม่เหมือนกันอย่างเช่นแบบคนนี้เป็นคนเหงื่อออกเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้มันเจือจางไปเร็วกว่าเดิมแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเบื้องต้นคร่าวๆของน้ำหอมนะคะน้ำหอมที่ส่วนใหญ่มีขายกันในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะก็จะมีส่วนลดตั้งแต่ประมาณ 20% ไปจนถึง 40-50% นะคะก็จะเป็นเรทประมาณนี้นะคะก็ลองไปเซิร์ชหาตัวราคาเต็มกันก่อนแล้วก็ลองบวกลบคูณหารกันดูว่ามันลดสัก 30-40% แล้วมันจะราคาประมาณเท่าไหร่อย่างเช่น Chanel อย่างเงี้ยนะคะถ้าเจอขวดละ1,000 กว่าบาทนี่ก็ตีไปเลยว่าปลอมนะคะเพราะมันไม่มีทางเป็นไปได้เพราะว่าตัวเนี้ยคือราคาเต็มมัน 5-6,000 อ่ะมันไม่สามารถลดเหลือ1,000เดียวได้หรือ1,200ได้อะไรเงี้ยนะคะก็ต้องดูในเรื่องของราคาด้วยนะคะแล้วก็ฝากเอาไว้อีกเรื่องนึงนะคะสำหรับใครที่จะซื้อน้ำหอมในอินเทอร์เน็ตเนี่ยคือบางที่เนี่ยเขาจะมีการเอาขวดแท้ๆของแท้เลยเนี่ยนะคะที่ใช้หมดแล้วมากรอกตัวน้ำข้างในไม่ใช่ของเก่าไม่ใช่ของเดิมของมันนะคะให้สังเกตสีให้ดีด้วยนะคะสำหรับสีของน้ำหอมที่เรากำลังจะซื้อเนี่ยนะคะว่าสีที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเฮ้ยมันอ่อนไปไหมมันเข้มไปไหมนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะสิ่งที่จะสังเกตว่าน้ำหอมขวดนี้ได้ถูกฉีดออกไปหรือยังนะคะก็คือเรื่องของตัวสายข้างในเนี่ยนะคะสายฉีดเนี่ยถ้า
ในสายข้างในมีฟองอากาศแบบนี้ไม่แน่ใจเห็นไหมเดี๋ยวหันหลังให้ดูถ้ามีฟองอากาศแบบนี้นะคะแปลว่าน้ำหอมขวดนี้เนี่ยยังไม่ถูกฉีดเลยนะคะยังไม่ถูกฉีดเลยแล้วก็ถ้าเกิดมันมีฟองอากาศแปลว่ามันอาจจะถูกเทสไปแล้ว1ฟืดเพราะฉะนั้นน้ำหอมที่แกะกล่องใหม่นะคะจะต้องมีฟองอากาศแบบนี้แล้วก็น้ำหอมของแท้ทุกยี่ห้อนะคะจะไม่ใส่น้ำเต็มแบบเต็มเปี่ยมเลยอ่ะไม่ใส่อย่างนั้นนะคะก็จะแบบมีช่องว่างด้านบนให้เขาหายใจนิดนึงนะคะไม่งั้นเขาจะฉีดยากไงนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเป็นต้นนะคะโอเคประมาณนี้นะคะตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะ3 ทุ่มกว่าแล้วเดี๋ยวไปดูนะคะว่ามีใครถามอะไรบ้างไหม ได้ความรู้มากเลยค่ะโดนหลอกซื้อของปลอมแย่เลยนะคะชาแนลที่วางอยู่หอมมากใช่ตัวนี้ขายดีที่สุดนะคะชาแนลชานส์นะคะแล้วก็กำลังจะไปช็อปสิงคโปร์เลยเบรเดี๋ยวใจเย็นๆไม่เกี่ยวกับว่าประเทศสิงคโปร์นะเอางี้ช็อปสิงคโปร์เนี่ยไม่ได้ขายของปลอมนะอยู่แต่คนไทยอ่ะเอาชื่อเขามาอ้างหรือบอกว่าเนื่องจากว่าน้ำหอมสิงคโปร์อ่ะมันถูกเพราะว่าเขามีเซลล์บ่อยอะไรก็ว่าไปนะคะคนไทยก็เลยแบบจริงๆแล้วเนี่ยสิงคโปร์เขาไม่ได้ขายปลอมอะไรเลยค่ะแต่ว่าคนไทยมาอ้างชื่อเขาว่าเป็นน้ำหอมเกรดสิงคโปร์เกรดยุโรปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบคนก็เลยเข้าใจกันผิดว่าคือฉันไม่กล้าไปซื้อน้ำหอมที่สิงคโปร์แล้วไม่เกี่ยวนะคะซื้อได้ถ้าเกิดไปซื้อในห้างที่มันแบบโอเคมีแบบมีเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยไปซื้อได้ไม่ต้องเบรกนะไปได้นะยูเออแล้วก็อะไรอีกอ่ะได้ความรู้มากขอบคุณมากเลยค่ะดีใจมากฮัลโหลค่ะรักมีสวัสดีค่ะนุ่มนิ่มพาเพลินไม่รู้พูดรู้เรื่องไหมอ่ะอ่ะประมาณนี้ละกันนะคะถึงเวลาเรื่องของแจกของรางวัลแจกของรางวัลวันนี้จะมีแจกน้ำหอมนะคะเคนโซเป็นไซส์ขนาดทดลอง 7ml นะคะแจกจำนวน5 รางวัลนะคะเพียงแค่คอมเมนต์ลงในไลฟ์วิดีโออันนี้นะคะว่า เครื่องสำอางตัวไหนที่คุณไม่สามารถจะไม่พกออกจากบ้านได้เลยจะต้องมีติดกระเป๋าทุกวันนะคะให้บอกเหตุผลมาด้วยว่าทำไมนะคะจะเลือก5 คนนะคะที่ทาง Shopee แล้วก็นิ่มเนี่ยเห็นตรงกันว่าเฮ้ยคำตอบโอเคน่ารักอะไรเงี้ยก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเขียนยาวเท่าไหร่ก็ได้เอาที่ตัวเองชอบนะคะอย่างสมมติว่านิ่มเป็นคนที่ไม่สามารถขาดดินสอเขียนคิ้วได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นชนีที่ไร้คิ้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องแบบเขียนคิ้วออกจากบ้านไม่มีบลัชออนไม่มีลิปสติกไม่เป็นไรแต่ต้องมีดินสอเขียนคิ้วอะไรทำนองนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบไม่สามารถจะขาดอันนี้ได้เลยอาจจะเป็นรองพื้นอาจจะเป็น BB นะคะหรือว่าอาจจะเป็นน้ำหอมเลยก็ได้นะคะเป็นเครื่องสำอางอะไรที่คุณต้องพกติดตัวไปทุกวันของสิ่งนี้ต้องมีในกระเป๋านะคะลองเขียนแล้วก็เหตุผลมาให้นิ่มหน่อยนะคะ5 รางวัลนะคะเดี๋ยวจะแจกวันพรุ่งนี้นะคะจะปิดรับคำตอบวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะตอนนี้ในร้านลักมีนะคะสินค้าทุกอย่างนะคะรับประกันว่าเป็นของแท้แน่นอนนะคะแล้วก็ตอนนี้มีส่วนลดที่ 20% นะคะตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปนะคะจนถึงประมาณเที่ยงคืนวันนี้นะคะใครที่บอกว่าอยากจะไปช็อปกันนะคะรีบเข้าไปช็อปเลยนะคะเพราะว่ามีพีเรียดตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงเที่ยงคืนเท่านั้นนะคะใครที่บอกว่าเฮ้ยเงินเดือนยังไม่ออกทำยังไงถ้าเงินเดือนยังไม่ออกไม่เป็นไรไปกดเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามันไม่ต้องจ่ายตังค์เลยก็ได้นะคะลองเลือกแบบรอชำระเงินจ่ายแบบออนไลน์แบงกิ้งอ่ะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปชำระเงินทีหลังนะคะก็มีโอกาสให้ซื้อได้แล้วก็รอจ่ายเนี่ย3 วันด้วยกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปรีบซื้อกันเลยนะคะลด 20% ทุกรายการนะคะมีหมดเลยที่เอามาพูดเนี่ยนะคะลงอยู่ในร้านเราทั้งหมดนะคะก็เดี๋ยวอย่าลืมแวะเข้าไปดูกันนะคะเดี๋ยวสุดท้ายรอดูมีใครถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะ ไม่รู้ว่าพูดรู้เรื่องไหมอ่ะโอเคใช่ไหมมีใครอยากรู้อะไรเพิ่มก็ถามได้เลยนะคะคือเวลาอาจจะจำกัดนิดนึงเพราะมีประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะโอเคยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาชมกันในวันนี้นะคะผิดพลาดประการใดหรือว่า
พูดเร็วไปอะไรไปก็ต้องขอโทษด้วยนะคะยังไงอย่าลืมแชร์วิดีโอนี้ไปที่หน้า Facebook ของคุณนะคะเพื่อให้เพื่อนได้สังเกตวิธีการดูเครื่องสำอางต่างๆแล้วก็ดูน้ำหอมต่างๆด้วยนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของร้าน Lux มี Cosmetic Brand Name แล้วนะคะอย่าลืมแวะไปช็อปร้านเรากันเยอะๆนะคะแล้วก็ฝากแอป Shopee ให้เพื่อนๆทุกคนนะคะที่อาจจะยังไม่เคยได้ช้อปปิ้งที่นี่นะคะหรือว่าเพื่อนคนไหนที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆนะคะอยากจะมาลองขายของที่ร้าน Shopee ในแอปพลิเคชัน Shopee ดูเนี่ยนะคะก็ตอนนี้โหเขาเปิดโอกาสแล้วก็เป็นตลาดที่ใหญ่มากๆเลยนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะกับแอปพลิเคชัน Shopee วันนี้ขอบคุณทีมงาน Shopee มากๆแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะเข้ามาชมกันนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ